สมมุติเราสอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการแรงอะไรพวกนี้นะคะเก๋อันนี้เก๋ก็เจอวิดีโอนี้โดยบังเอิญเช่นกันนะคะอาจารย์รู้จักโรเบโต้คาร์ลอสไหมคะใครนะคะนะคะแบ็กซ้ายบราซิลนะคะแฟนพันธุ์แท้นะคะนะคะเขามีลูกเตะอะไรที่มันดังๆบ้างคะนะคะลูกเตะกล้วยหอมนะคะโหอะไรจะเป๊ะขนาดนี้นะคะเพิ่งจะเคยเจอนะคะนะคะเขาก็จะมีลูกเตะของเขาที่มันดังๆอะค่ะเป็นฟรีคิกนะคะฟรีคิกอันนึงขึ้นมานะคะอะไรอะไรข้างหลังเกิดอะไรขึ้นบัตร200อย่าเสียงดังอะไรนะฟ้องเลยฟ้องเลยเพื่อนทำอะไรฟ้องได้ติ๊กเกอร์แล้วเนี่ยดูต่อนะคะ In 1997, in a game between France and Brazil. ประเทศอะไรกับประเทศอะไรคะได้ยินนะคะสมมุติสอนวิชาภาษาอังกฤษก็ได้นะคะที่จะให้เด็กเขา listening เช่นกันนะคะได้ยินคำว่าอะไรนะคะบราซิลใช่ป่ะคะ French นะคะเด็กก็เฮ้ยเราฟังออกเว้ยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวเลขตัวหนึ่งนะคะทุกคนลองฟังดูนะแล้วก็ฟังเรื่องอื่นไปด้วยนะคะ A young Brazilian player named Roberto Carlos set up for a 35-meter free kick. เรียกอะไรคะ35นะคะ35นะคะนะคะเราเปิดซับไตเติ้ลให้ดูด้วยนะคะ With no direct line to the goal, Carlos decided to attempt the seemingly impossible.คาร์ลอสก็บอกว่าเฮ้ย35เมตรใช่ป่ะคะตัดสินใจว่าจะทำสิ่งที่ seemingly impossible นะคะครูสอนพ่อค่ะ impossible แปลว่าอะไรคะดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะคะเขาก็ไม่เอาเว้ยสู้นะคะเพราะมันมีคนมากันอยู่ใช่ไหมคะ His kick sent the ball flying wide of the players but just before going out of bounds it hooked to the left and soared into the goal according to Newton's first law of นะคะลูกเมื่อกี้นะคะก็เข้าไปในโกอย่างดีงามนะคะดีงามนะคะแล้วมันก็จะมีนะคะกฎของนิวตันขึ้นมานะคะ motion an object will move in the same direction and velocity until a force is applied on it when Carlos kicked the ball he gave it direction and velocity but what นะคะถามว่าตอนที่คาร์ลอสอะค่ะโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยเตะเข้าไปนะคะใช้เท้าซ้ายเตะด้วยนะคะเขาเนี่ยให้แรงถูกไหมคะแล้วก็ให้ direction นะคะก็คือเตะไปปุ๊บนะคะให้ทิศทางแล้วก็ให้แรงค่ะแต่ว่าปัจจัยอะไรอะค่ะแฟกเตอร์ตัวไหนนะคะที่ทำให้บอลนะคะมันเลี้ยวซ้ายเข้าไปในโกบ้างแรงลมนะคะอะไรจะฟุกขนาดนั้นนะคะใครบอกนะคะอะไรคะอะไรนะคะแรงปั่นนะคะมีเดี๋ยวคะแรงเลยนะแรงกิริยาคืออะไรวะมีเอาแรงกิริยากับแรงโอ้โหครูฟิสิกส์มาเองนะแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยานะคะเกิดขึ้นนะพื้นผิวสัมผัสจันเข่งผู้จามีสาระมากเลยอะไรนะคะบอกปัจจัยคืออะไรนะคะพื้นผิวสัมผัสระหว่างฟุตบอลกับรองเท้าเขาใช้รองเท้ายี่ห้ออะไรแล้วป่ะเกี่ยวปะAdidas นะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะมีใครจะตอบอีกไหมคะอะไรนะโอเคคะแรงโน้มถ่วงนะคะไอแรงกิริยากับปฏิกิริยาเกิดกำลังสงสัยอยู่นะคะบางทีเราจะไม่ได้เกิดก็ไม่ได้เอกฟิสิกส์มานะคะดูต่อนะคะดูต่อBut what force made the ball swerve? Force made the ball swerve and score one of the most magnificent goals in the history of the เป็น Hall of Fame เลยนะคะชื่อดังเลยนะคะ Sport. The trick was in the spin. Spin นะคะก็คือการหมุนของลูกอะค่ะนะคะทริคของการเตะลูกนี้ก็คือมีการหมุนของลูกเกิดขึ้นนะคะเหมือนอาจารย์ท่านนี้บอกนะคะอาจารย์ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโรเบโต้คาร์ลอสนะคะเกิดรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะCarlos placed his kick at the lower right corner of มีการวิเคราะห์นะคะว่าเตะตอนไหนนะคะเก๋ให้หลานให้น้องชายคนนึงดูนะ
กลับมาดูกันอีกรอบนึงนะคะคือเขาก็จะสนใจมากขึ้นนะคะกลับมาดูอีกรอบนึงว่าเขาเตะยังไงนะคะเพราะว่าในวัยกำลังอยู่ป.5 ป.6 เนี่ยกำลังสนใจเลยว่าจะเตะยังไงให้ดีนะคะ The ball sending it high and to the right but also rotating around its axis เกิดการโรเทตขึ้นนะคะโรเทต The ball started its flight in an apparently direct route with air flowing on both sides and slowing it downOn one side, the air moved in the opposite direction to the ball's spin, causing increased pressure, while on the other side, the air moved in the same direction as the spin, creating an area of lower pressure. เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดอันนี้เกิดเรื่องอธิบายไม่ถูกแล้วนะคะคุณครูที่เขาใช้อาจจะเข้าใจคือมันจะมีเรื่องของความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ำนะคะตรงนั้นอ่ะถ้าอาจารย์สามารถที่จะนะคะอธิบายเพิ่มอะไรเงี้ยเด็กก็จะเข้าใจเรื่องของความกดอากาศต่างๆที่ว่าการถ่ายเทของอากาศย้ายจากที่ไหนไปที่ไหนนะคะก็จะมากขึ้นนะคะเขาก็จะเข้าใจต่างๆว่าอ๋อเราเรียนฟิสิกส์ไปเพื่ออะไรนะคะเราเรียนไอ้พวกนี้ไปเพื่ออะไรนะคะแล้วคุณครูที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะได้เด็กก็จะได้คำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะคะหลักการฟังตรงนี้นะคะฟังในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเขานะคะที่เขาเห็นอยู่ทุกวันThat difference made the ball curve towards the. ลูกเตะนี้เขาเรียกว่าลูกเตะอะไรคะ ลูกเตะไซค้องนะคะ ชู้เชยมากเลยนะคะ คะ Lower pressure zone. This phenomenon is called the Magnus effect. ไม่ใช่นี่นะคะ This type of kick, often referred to as a banana. Banana kick นะ นะคะ banana kick นะคะ ก็จะใช้ในเรื่องของวิชาศิลปะนะคะจินตนาการก็ได้นะจริงๆแล้วเก็บว่ามันขำดีนะคะให้เด็กตั้งชื่อลูกบอลการลูกเตะอันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเราจะมาค้นหาวิดีโอกันนะคะเราจะไฟล์ upgrade instructional video โดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนสร้างเองนะคะให้ทุกคนเข้าสู่ youtube.com ค่ะจะเห็นว่าเราไม่ต้องล็อกอินแล้วนะคะเพราะว่าบัญชีที่เราใช้เนี่ยนะคะก็คือบัญชีเดียวกันกับ Google Account นั่นเองนะคะเพราะ Google กับ YouTube เนี่ยบริษัทเดียวกันนะคะ YouTube เพิ่งจะครบรอบ10ปีก็ปีนี้นะคะเขามีการฉลอง10ปีนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปดูวิดีโออื่นนะคะใจเย็นนะคะจันอย่าเพิ่งห้ามใจตัวเองนิดนึงนะคะห้ามใจตัวเองนิดนึงนะคะในการที่จะเข้าไปเสิร์ชหาวิดีโอนะคะจะบอกว่าวิดีโอที่มันแนะนำบนหน้าจอของเราอะค่ะนะคะมันเกิดมาจากพฤติกรรมการหาของเราค่ะ YouTube ก็จะเห็นว่าเอ้ยเราชอบความบันเทิงเราชอบการศึกษานะคะก็จะมีวิดีโอแนะนำอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือถ้าเข้าครั้งแรกอาจจะไม่มีอะไรอย่างของเด็กเข้าเราจะลองเข้าไปที่ช่องนึงค่ะชื่อว่า TED ค่ะ TED นะคะ T Thailand นะคะแล้วก็ E England แล้วก็ D Dog นะคะแล้วก็ Wack นะคะแล้วก็ E แล้วก็ D ค่ะนะคะหากห้ามใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะคะ YouTube เนี่ยมันแบบขนาดเรายังห้ามใจไม่ไหวเลยนะคะเด็กเขาจะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนหาให้เขานะคะหาให้เขาดูสิ่งที่เราอยากจะให้เขาดูเนี่ยค่ะพิมพ์คำว่า TED นะคะหักห้ามใจนิดนึงนะคะดูเพื่อนด้วยนะคะมีใครหักห้ามใจไม่ได้ฟ้องนะคะนี่คือช่องของเขานะคะเจอปะคะถ้าเจอที่ช่องเขาให้คลิกที่ช่องเขาเลยค่ะนะคะนะคะปิดก่อนเพิ่งให้มันเปิดนะคะพออาจารย์รู้จักช่องการศึกษาอันนึงอะค่ะอาจารย์จะเจอช่องอื่นเยอะแยะมากมายอยู่ทางขวามือเป็นช่องแนะนำนะคะโอเคจะแอบดูก็ปิดเสียงนิดนึงนะคะจะแอบดูก็ปิดเสียงนิดนึงให้มันเนียนหน่อยนะคะโอเคตั้งใจนะคะเจอป่ะคะนะคะในนั้นเนี่ยถ้าใครจะหาเกี่ยวกับฟุตบอลเมื่อกี้ที่เก๋ฉายค่ะก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอนะคะตัวอื่นๆเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เขาพยายามทำวิดีโอที่เหมาะกับการศึกษาและเหมาะกับเด็กนะคะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของไม่แสดงผลกำไรนะคะของTEDและทางขวาค่ะจะมีช่องแนะนำนะคะข้างล่างมีช่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะถ้าเราสนใจช่องไหนให้เราไปกดที่คำว่า subscribe นะคะหรือติดตาม
subscribe เนี่ยก็หรือเราเรียกว่าสับตะไคร้นะคะสับตะไคร้นะคะเข้าไปสับตะไคร้นะคะที่ช่องนั้นนะคะเราก็จะพอเราสับตะไคร้เสร็จเนี่ยต่อไปเราก็จะได้มีลิสต์ของวิดีโอเหล่านี้ค่ะนะคะอยู่ในกำมือนะคะสับตะไคร้เจอปะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าติดตามนะคะติดตามช่อง DL โปรโมทไปยังน่าจะติดตามไปแล้วใช่ปะคะช่อง DL ก็เหมือนกันนะคะ DLIT นะคะตอนนี้อาจารย์ลองค้นหาวิดีโอด้วยตนเองนะคะอย่ากลัวที่จะหาวิดีโอภาษาอังกฤษบ้างนะคะเพราะว่าอย่างที่เก๋บอกค่ะมันเราสามารถเอามานั่งดูแล้วก็ดึงเข้ามาในบทเรียนประมาณ5นาทีแรกนะคะโดยที่อย่างเก๋เนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับpressure ต่างๆนะคะแต่ก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้นะคะอาจารย์ลองค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับเลขก็ได้ค่ะ math นะคะสมมุติเก๋อยากจะค้นหาวิดีโอดีๆเนี่ยเก๋ก็จะรู้ช่องที่ถูกต้องใช่ไหมเก๋ก็จะกดคำว่า MathTEDx นะคะลองเสิร์ชค่ะตอนนี้ทุกคนลองเสิร์ชนะคะไปที่กล่อง Search Engine ของเราอะค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้คำเสิร์ชว่าอะไรก็ได้ค่ะอาจารย์จะเห็นคำว่า Filter ค่ะหรือตัวกรองนะคะสมมุติเราสอนเลขนะคะให้เรากดคำว่า Math นะคะโจทย์ของเก๋ตอนนี้ให้ทุกคนนะคะหาวิดีโอที่มีความสั้นความยาวสั้นกว่า4นาทีค่ะนะคะฟิลเตอร์นะคะไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็หาวิดีโอที่สั้นกว่า4นาทีนะคะที่มีความละเอียดเป็น HD ค่ะนะคะต่อไปการเสิร์ชหาข้อมูลของอาจารย์จะไม่เหมือนเดิมนะคะจะไม่เหมือนเดิมก็คือเราไม่ได้คลิกเข้าไปเสิร์ชเฉยๆแต่เราสามารถที่จะกรองมันนะคะใช้ตัวกรองในการที่จะกรองมันได้นะคะหาวิดีโอที่สั้นกว่า4นาทีนะคะหรือวิดีโอที่ยาวกว่า4นาทีนะคะแล้วก็มีความละเอียด HD นะคะแล้วก็อาจารย์ก็เสิร์ชด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะใช้คำที่จะทำให้เราหาวิดีโอที่สามารถมาฮุกในห้องเรียนมากขึ้นได้นะคะลองดูค่ะคลิกที่ตรงนั้นนะคะเราก็คลิกตรงนั้นนะคะเราก็จะเจอวิดีโอที่เขากรองเหมือนกรองมาให้เราแล้วอะค่ะนะคะเราก็จะได้วิดีโอที่มันที่เราต้องการนะคะตัวอื่นก็จิ้มได้นะคะที่เก๋ไม่ได้วงไว้ค่ะนี่คือโจทย์ของเก๋เฉยอาจารย์สามารถหาวิดีโอที่ยาวกว่า20นาทีก็ได้นะคะหาวิดีโอที่มีซับไตเติ้ลอะไรอย่างงี้นะคะก็ว่าไปนะคะใช่ค่ะนะคะฟิลเตอร์นะคะวิดีโอที่เลือกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้วิดีโอของ TEDx อะค่ะส่วนใหญ่จะมีซับไตเติลนะคะคลิกกันถูกปะคะซับไตเติลนะคะนะคะไม่ใช่ทุกวิดีโอมีซับไตเติลเราใส่ซับไตเติลกันได้มั้ยดูดีๆนะคะไม่ใช่ทุกวิดีโอมีซับไตเติลนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกวิดีโอว่าซับไตเติลเขาถูกต้องนะคะเขาอาจจะฟังจากเสียงแล้วจับมาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแฮงค์ไทม์Michael Jordan once said, I don't know whether I'll fly or not. I know that when I'm in the air, sometimes I feel like I don't ever have to come down. But Michael Jordan นะคะเกี่ยวกับเลขอาจารย์เห็นปุ่มนี้ไหมคะบางคนมันไม่ได้ขึ้นว่า CC บางคนมันเป็นปุ่มที่4จากทางซ้ายขวาค่ะนับมาก็ได้ค่ะเป็นปุ่มพูดไม่ถูกนะคะนะคะมันจะมีซับไตเติ้ลขึ้นมา CCแต่ถ้าเป็นของเท็ดเนี่ยนะคะเขาซับไตเติ้ลเขาจะให้คนแปลนะคะก็จะเป็นการแปลที่ดีมากนะคะเป็นการแปลที่ถูกต้องนะคะAir. Sometimes I feel like I don't ever have to come down.
But thanks to Isaac Newton, we know that what goes up must eventually come down. In fact, the human... เราไม่สามารถที่จะสอนเด็กเขาได้เยอะเนอะแต่ส่วนพวกนี้ค่ะมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาถ้าเราคัดเลือกวิดีโอที่เขาเรียกว่า Great Educational Content มาให้เขานะคะ Great Educational Content นะคะซึ่งเขาน่าจะใช้งบประมาณในการสร้างพอสมควรนะคะอาจารย์รู้จักเพลย์ลิสต์กันไหมคะเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อเพลย์ลิสต์นะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะคะเก๋จะกลับมาต่อที่เรื่องของเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์ก็คือส่วนที่เราสามารถออร์แกไนซ์วิดีโอค่ะเวลาเราเรียนในห้องค่ะเราจะเจอเด็กที่เรียนทันเพื่อนกับเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนนะคะเราสามารถทำเพลย์ลิสต์สำหรับเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนนะให้เขามาดูวิดีโอนี้ต่อนะคะคือการที่เราสอนในห้องเนี่ยบางทีเขาก็จำไม่ได้หรอกนะคะแต่ถ้าเขากลับไปรีวิวรีไวด์ดูอีกรอบนึงค่ะเขาจะทำได้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเพลย์ลิสต์ซึ่งเพลย์ลิสต์เหล่านี้ไม่จำเป็นว่าคุณครูจะต้องเป็นคนสร้างวิดีโอเองก็หามาจากในนั้นนะคะนะคะหามาจากใน YouTube เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนทำเพลย์ลิสต์สำหรับ beginner คือเด็กที่อาจจะเรียนอาจจะไม่ต้องใช้ชื่อ beginner ก็ได้จะใช้ level 1กับเด็กที่อยู่ level นะคะ level ที่ high level ก็ได้นะคะเรียนเร็วกับเรียนช้าเด็กที่เรียนเร็วเนี่ยเขาก็จะได้ไปต่อไกลๆเช่นเขาสามารถที่จะไปคุณครูบางท่านเนี่ยก็จะหาวิดีโอที่เกี่ยวกับฟิสิกส์เลขที่เกี่ยวกับโอลิมปิกให้เขาได้นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะสอน level นั้นได้ไม่มีเวลาไม่ได้รู้เรื่องเลขโอลิมปิกขนาดนั้นแต่เราสามารถที่จะหามาให้เขาได้ซึ่งถ้าเราไม่หาให้เขาเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยความสามารถของเขาไปได้เลเวลขนาดนั้นนะคะถ้าเราทำได้เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กนะคะหาวิดีโอหรือสอนภาษาอังกฤษเนี่ยให้เขาไปฟังวิดีโอที่มันเลเวลมากขึ้นนะคะเพราะถ้าให้เขาหาเองก็เหมือนเราค่ะพอเข้า YouTube ปุ๊บเราก็รีบจะค้นหาอย่างอื่นแล้วใช่ปะนะพอเกทุกคนเข้า YouTube ทุกคนก็จะค้นหาอย่างอื่นแต่ถ้าเราหาให้เขาเนี่ยนะคะเอามาไว้ในเว็บไซต์เอามาไว้ในคลาสรูมเนี่ยมันเหมือนนั่นแหละคือที่ที่เขาจะเข้าไปนะคะถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราไปพักก่อนแล้วเรากลับมาคุยเรื่องการทำเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็การค้นหาวิดีโอมาอยู่ในเพลย์ลิสต์นี้นะคะนะคะเข้า YouTube ไปที่ My Channel ค่ะนะคะสร้าง Channel ของเราเนาะสร้าง Channel ของเรานะคะสร้าง Channel ของเรานะคะช่องของฉันนะคะช่องของฉันนะคะช่องของฉันเดี๋ยวเก๋ตอนนี้เรียกแขกอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะคะเรียกแขกอยู่เข้ามานางฟ้าเหรอทำความดีได้ยังอ่ะอะไรอ่ะโอเคใช่ใช่ใช่ชมวิทยากรว่าสวยก็ได้สติ๊กเกอร์นะคะช่วงนี้ซีเนหาGoogle คงดีใจนะเดี๋ยวจะเน้นการทำละทำเข้าไปนะคะอะไรนะไม่เอาสติ๊กเกอร์ดีกว่าอ๋อนะคะนึกก็บอกว่าถ้าจะให้ชมสู้ไม่เอาดีกว่าวันนี้เก๋ประสบความสำเร็จแล้วนะคะเก๋เดินถอดเสื้อคลุมอะค่ะนะคะเมื่อกี้นี้นะคะอาจารย์แกเขามาทักเก๋ค่ะถามว่าอร่อยไหมนะคะเอ๊ะหรือว่าเขาทักผู้เข้าอบรมทั่วไป เป็นไปได้นะอาจจะแบบคุยกับผู้เข้าอบรมทั่วไปนะคะอะตอนนี้ทุกคนเข้าไปที่ YouTube ใครมาใหม่เข้าไปที่ YouTube นะคะสำรวจ YouTube นิดนึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนอะนะคะ My Channel จะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเส้น3บรรทัดตรงนี้ค่ะนะคะเป็นสไตล์ของ Google เช่นเดิมนะคะเส้น3บรรทัดแล้วก็จะมีปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะที่เราแทบจะมองไม่เห็นนะคะนะคะถ้าเรามองไม่เห็นแสดงว่ามันจะมีเมนูตรงนี้อยู่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะมันจะมีเมนู Home กับเมนู My Channel นะคะ
สำหรับ YouTube เนี่ยคำว่า My Channel เนี่ยนะคะจะค่อนข้างสำคัญเนอะสำหรับกรณีที่เราจะใช้งานสร้างคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะคะมันจะพาเรามาหน้านี้นะคะเหมือนเราสร้างช่องของเราเองอะค่ะจานนะคะเหมือนเราสร้างช่องของเราเองนะคะอันนี้จานใส่ชื่อใส่ปีไปนะคะนะคะใส่นะคะตรงนี้ไปนะคะเก๋คงไม่สร้างแล้วนะคะมีอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็น account ของ DLIT เก๋ใช้ account นี้ช่องของฉันนะคะช่องของฉันทำเสร็จแล้วจะมาหน้านี้นะคะค่ะจำไว้เลยนะคะเวลาเราตอนนี้เรากำลังจะมาเรื่องของกันนะคะทำ playlist แล้วเราจะมาสร้างวิดีโอกันนะคะ playlist สำหรับ playlist เองอะค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของวิดีโอนะคะให้ทุกคนมาที่คำว่า playlist ได้เลยนะคะค่ะแล้วกดคำว่า playlist ใหม่ดูเพื่อนทางขวาทางซ้ายให้เก๋ด้วยนะคะถ้าเขาไม่ทันให้ยกมือบอกนะคะplaylist ใหม่เราก็ตั้งชื่อ playlist ค่ะสมมุติเป็นชื่อวิชาเลขค่ะเขียนไปเลยค่ะวิชาเลขนะคะแบบง่ายนะคะเลขม.1แบบง่ายเลขแล้วก็เอาวิดีโอมาใส่นะคะทำ playlist นะคะให้ทุกคนทำ playlist แล้วหาวิดีโอมาใส่คนละ1หรือ2วิดีโอเท่านั้นเองนะคะเราจะได้ข้ามไปเรื่องอื่นคะเหรอเน็ตเข้าไม่ได้เหรอคนอื่นเข้าเน็ตได้มั้ยเข้าได้นะคะอาจารย์ไม่ได้ไปต่อเหรอมีใครเน็ตหลุดบ้างยกมือขึ้นไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ใช่ป่ะจันได้ป่ะเน็ตไม่ได้ฮะคนที่ไม่ได้ก็ไปทันเบรกต่อได้เลยนะคะไม่ใช่กำลังงงว่าทำไมไม่ได้อ๋อปีคริสตศักราชนะคะน่าจะใช้ปีคริสตศักราชคศอะค่ะมันเอาไปลบ543นะคะจ้ะ543เขาสร้างเพลย์ลิสต์กันแล้วนะคะอันนี้ยัง verify ช่องกันไม่เรียบร้อยเลยโอเคอะไรก็ได้ค่ะลองทำดูค่ะเช่นวิชาเลขนะคะเลขแบบง่ายนะคะตรีโกณมิติสมมุตินะคะอาจารย์หาสอนตรีโกณนะคะตรีโกณแบบง่ายแล้วก็เดี๋ยวเราทำเพลย์ลิสต์อีกอันนึงเป็นตรีโกณแบบยากนะคะเราเอาวิดีโอมาใส่นะคะคณิตศาสตร์นะคะม.1 นะคะเพิ่มกดเพิ่มวิดีโอได้เลยใครทำไม่ได้เราจะจัดการนะคะวันนี้โอเคๆรีบสอนอะไปที่เพลย์ลิสต์ใหม่อ่ะค่ะเลือกคำว่าเลขเลขม.1 นะคะแบบง่ายนะคะแล้วกดคำว่าสร้างค่ะง่ายหรือว่าเลเวล1ก็ได้เลเวล1แล้วกดสร้างค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ไปที่คำว่าเพิ่มวิดีโอตรงนี้ค่ะ add video นะคะกดที่คำว่าเพิ่มวิดีโอเลยนะคะอาจารย์ก็ไปหาวิดีโอใน YouTube อะค่ะหามาก่อนนะคะเอาลิงก์มาอาจารย์เอาลิงก์วิดีโอเนี้ยค่ะมาวางนะคะเอา URL เนี้ยมานะคะดูให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเหมาะสมกับเด็กเรานะคะมาที่คำว่า URL เดี๋ยวเก๋จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกดที่ URL แล้วก็วางค่ะแล้วกดเพิ่มวิดีโออันนี้ภายใต้เงื่อนไขอาจารย์ก็ต้องหาวิดีโอนะคะแล้วเก๋ก็ไปหาวิดีโอใหม่ค่ะเช่นกดคำว่าเลขตรีโกณก็แค่ชอบจดทุกอย่างเป็นลายเป็นของตัวเองอ่ะโอเคนะครับดีครับน้องนะครับฉันก็เอาลิงก์วิดีโอเนี่ยค่ะเอามาวางไว้ในคำว่าเพิ่มวิดีโอ
กดที่คำว่าเพิ่มวิดีโอนะคะแล้วก็กดที่คำว่า URL ค่ะคือถ้าเราค้นหาวิดีโอในตรงนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าพอดีว่าเราอาจจะไม่ได้ดูไงคิดว่าเราไปหาที่อื่นแล้วเราเอา URL มาแปะเราน่าจะได้ดูมากกว่าแล้วกดเพิ่มวิดีโอโอเคไหมคะและหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เอาตรงนี้ค่ะ playlist อันนี้ไปให้เด็กค่ะ URL ข้างบนค่ะมันจะมีคำว่า playlist อยู่ด้วยว่าค่ะสมมติอาจารย์มีวิดีโอมาใหม่ค่ะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปในลิสต์นี้เด็กก็จะเห็นแบบทันทีได้เลยนะคะพอเขาเข้ามามันอาจารย์ไม่ต้องไปส่งลิงก์ไปให้ใหม่ลิงก์เดิมค่ะเด็กจะเห็นได้เลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของ playlist นะคะ playlist นะคะ playlist ก็คือทำลิสต์วิดีโอให้กับเด็กนะคะอย่างที่เก็บบอกนะคะศักยภาพเด็กเขาจะได้ไปไกลกว่าที่มีอยู่แทนที่เราจะให้เด็กไปหาเองนะคะซึ่งไม่ขยันจริงๆไม่หานะคะไม่ขยันจริงไม่หาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองทำได้เลเวลที่สูงกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะไปหาตีโกนยังไงมันฟังขี้เกียจดูนะคะเพราะบางทีคนบางคนก็สอนไม่ได้ดีมากเราก็ไปอ่านฟังให้เรียบร้อยก่อนแล้วเอามาให้เด็กดูนะคะเหมือนบางทีเราก็มันติวเตอร์เยอะนะคะเราก็คัดกรองมาเลยเอาวิดีโอที่แบบไม่ต้องยาวมากนะคะพอทำได้เนอะเพลย์ลิสต์นะคะมีใครทำไม่ได้ไหมคะเพลย์ลิสต์เท่านี้พอก่อนนะคะเอาเพลย์ลิสต์เท่านี้ก่อนอาจารย์ทำได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเพลย์ลิสต์อะถูกต้องอาจารย์ก็เอาเพลย์ลิสต์เนี้ยไปแชร์ให้กับเด็กในคลาสรูมก็ได้หรือในไหนก็ได้นะคะแทนที่จะให้วิดีโอเดียวนะคะค่ะใครไม่ได้ยกมือค่ะฝั่งนี้ได้เนาะไม่ได้เหรอคะทำไมทำอย่างนี้มีเพื่อนฟ้องไหนนะคะได้ปะฟ้องค่าฟ้องอะไรนะค่ะเปิดดูหน่อยช่องของฉันก็ตกลงได้ละเอาละไม่ลงกันโอเคจบละนะคะพรุ่งนี้กลับมาวิดีโอที่เราเพลย์ลิสต์อยู่ก็จะกลับมาดูได้มันเหมือนทำที่ขั้นหนังสือไว้ให้ตัวเราเองด้วยนะคะจันนะคะโอเคเรามาสู่เรื่องของการสร้างวิดีโอกันบ้างนะคะเรามาดูเรื่องของการสร้างวิดีโอกันบ้างนะคะอาจารย์สามารถใช้มือถือค่ะในการถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็อัพขึ้นแอปของ YouTube ได้เลยทราบใช่ไหมคะนะคะมันจะมีแอปที่เราใช้ดูหนังอะค่ะ YouTube นะคะแล้วเราล็อกอินด้วยตัวนั้นนะคะมันจะมีคำว่าอัพโหลดอยู่ใครเคยใช้บ้างยกมือขึ้นน้อยมากจริงเหรอนะคะเรคคอร์ดก็คือผ่านมือถือนะคะอีกแบบนึงก็คือผ่าน Google Hangout on Air นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ทำกันนะคะแล้วก็ผ่านจากกล้องเว็บแคมของเราอะค่ะนะคะเว็บแคมของเราก็ได้นะคะหรือใช้เอารูปมาต่อกันทำเป็นลักษณะของสไลด์โชว์นะคะอัพขึ้น YouTubeแล้วก็เคยเจอไหมคะอย่างกล้องอันนี้ค่ะที่เขาถ่ายเสร็จเนี่ยเขาเอา SD card มาเสียบใส่เครื่องแล้วก็อัพขึ้น YouTube ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะอย่างมือถือเนี่ยอาจารย์ก็สามารถใช้ไมค์เซลฟี่อัดได้เช่นกันนะคะอัดได้เช่นกันนะคะแต่มันก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้เราต้องไปดูว่ามีแกดเจ็ตอะไรที่เรามาเล่นได้บ้างนะคะในการอัดตัวเรานะคะบางทีใช้แท็บเล็ตอะไรพวกนี้ก็ได้เลยนะคะแท็บเล็ตพวกนี้ได้เลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าไปที่มือถือเราใช่ปะคะมันจะมีแอปที่ชื่อว่า YouTube ถ้าไม่มีก็ดาวน์โหลดที่ Play Store หรือ App Store ได้เลยหลังจากนั้นที่ YouTube มันจะมีปุ่มเส้น3บรรทัดข้างบนเช่นกันนะคะอ
อ๋อเกดไม่มีเน็ตนะนั่นนะคะเนี่ยปุ่มตรงเส้นสามบรรทัดเนี่ยมันจะมีปุ่มคำว่าอัปโหลดขึ้นไปนะคะนะคะอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็อัปวิดีโอจากมือถือเราขึ้นไปได้เลยแบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าเราสามารถถ่ายวิดีโอจากห้องเรียนของเราอะค่ะนะคะผ่านตรงนี้ได้นะคะผ่านตรงนี้ได้นะคะง่ายไหมคะนะคะมันจะมีปุ่มอัปโหลดอยู่เนอะนะคะอีกแบบนึงที่ง่ายๆนะคะก็คือมองไปที่ YouTube ของเราค่ะก็จะมีปุ่มที่ชื่อว่าอัปโหลดเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะอัปโหลดวิดีโอนะคะเนี่ยแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลดได้เลยนะคะกดตรงนี้ค่ะนะคะไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเราก็อัพขึ้นไปได้นะคะเราสามารถตั้งค่าไฟล์ของเราอะค่ะนะคะให้เป็นแบบสาธารณะไม่แสดงแล้วก็ส่วนตัวแปลว่าอะไรสาธารณะคือคนอื่นเสิร์ชหาเจอค่ะเป็นคนดังนะคะก็ถ้าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเขียนลงไปค่ะเขาก็จะหาเราเจอนะคะหรืออาจจะอยู่หน้าท้ายๆก็ได้นะคะแล้วก็ไม่แสดงรายการก็คือเขาหาไม่เจอแต่ว่าใครก็ตามเนี่ยที่ได้ลิงก์นี้ไปจากเราค่ะเขาสามารถเปิดดูได้นึกออกปะคะเราฟอร์เวิร์ดให้กับเพื่อนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะส่วนตัวก็คือเราดูได้คนเดียวแล้วเราก็สามารถแชร์กับอีเมลเพื่อนบางคนที่เราอยากให้เขาดูโอเคป่ะคะแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นการบันทึกภาพโดยเว็บแคมเลยนะคะเว็บแคมเลยนะคะแล้วตรงนี้เป็นการสไลด์รูปภาพแปลว่าเว็บแคมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Hangout Air แต่ Hangout Air น่าจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเกดจะสอน Hangout Air มากกว่านะคะตัวนั้นมันจะเสถียรดีมากเลยนะคะส่วนสไลด์รูปภาพค่ะคือเคยเจอรูปภาพในงานแต่งงานใช่ไหมคะที่เขาแบบมาฉายกันนะคะอันนั้นก็คือเอาภาพมาต่อๆกันแล้วใส่เพลงต่างๆนะคะส่วนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอคือ Google อะค่ะนะคะตัว YouTube เนี่ยมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอให้เราฟรีเลยนะคะผ่านช่องทางนี้นะคะสมมุติเรามีสอนเด็กอะค่ะนะคะอันนี้ก็เพิ่มเสริมไปเนอะเด็กไม่ต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มใช้ตัวนี้เลยนะคะอัดบนคลาวด์เอาวิดีโอ2อันนะคะขึ้นบน YouTube แล้วเอามาต่อกันนะคะมีโปรแกรมตัดต่อนะคะใครที่เป็นแอดมินระบบบ้างนะคะยกมือให้เกดดูนิดนึงแอดมินระบบนะคะนะคะต่อไปการเรียนของแอดตรงนี้ค่ะจะต้องเปิด Hangout Air ให้ผู้ใช้ระบบนะคะผู้ใช้ระบบนะคะคนที่เป็นแอดมินนะคะรบกวนนิดนึงค่ะคนที่เป็นแอดมินเปิดยังคะมีใครยังไม่เปิดระบบบ้างคะหรือยังไม่รู้ว่าเปิดหรือยังมีปะคะคนที่เป็นแอดมินคนไหนที่ยังไม่เปิดระบบบ้างเปิดหมดแล้วเนาะเขามีคำสั่งออกไปใช่ปะอ๋อมีคำสั่งออกไปนะคะถ้าใครยังไม่เปิดอาจจะใช้ไม่ได้นะค่ะไม่เป็นไรตอนนี้ทุกคนเลยแล้วกันนะคะเพราะเหมือนทุกแอดมินทุกคนจะเปิดให้ละนะคะให้ทุกคนไปที่ Google Plus ค่ะเราจะสร้างคอนเทนต์กันนะคะนะคะถ้าใครทำตรงนี้ไม่ทันเนี่ยคู่มือไปที่คู่มือนะคะเปิดคู่ไปด้วยก็ได้นะคะมันจะมีคู่มือที่ชื่อว่าการจัดการห้องเรียนทางไกลด้วย Hangout on Air อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นไฟล์ PDF นะคะนะคะหรือเราจะไปขยายผลอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะจำไม่ได้นะคะตัว Google Plus อะค่ะนะคะจะเป็นหลักเลยนะคะในการที่จะทำนะคะอัดวิดีโอผ่าน Hangout on Air นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยทำไมต้องเป็น Google Plus ด้วยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีอาจจะคนอาจจะลืมทำไมไม่ทำที่ YouTube ได้เลยนะคะจริงๆก็มีวิธีการทำที่ YouTube ได้เลยเหมือนกันแต่ว่าเอาช่องทางนี้น่าจะง่ายกว่านะคะไปที่ Hangout on Air ตรงนี้นะคะไปที่ปุ่ม9จุดของเราอะค่ะ9จุดนะคะเลือก Google บวกค่ะนะคะเลือก Google บวกนะคะทำไมเราเข้าไม่ได้ใครอยู่ใกล้ประตูปิดประตูให้หน่อยสิคะไม่งั้นเกดจะต้องออกไปเต้นกับเขาด้วยมันห้ามใจไม่อยู่
าที่ Google Plus นะคะสำหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะถามชื่อนามสกุลเหมือนชื่อโซเชียลอะค่ะ Google Plus อนุญาตให้คนใช้ในอายุเกิน13ขวบเท่านั้นจะถามนะคะ13ขวบเท่านั้นนะคะถ้าเราอายุไม่ถึงก็อย่าสมัครนะคะเมนูของ Google Plus มักจะอยู่ที่หน้าโฮมเหมือน Classroom อะค่ะไปที่โฮมตรงนี้ค่ะวางปุ๊บจะเจอเมนูตึมเลยนะคะบางคนไม่ค่อยได้ใช้ Google Plus จะไม่รู้นะคะมาเอาเมนูเอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้เฉยๆนะคะมันก็จะขึ้นมานะคะสิ่งที่เราจะใช้กันคือ Hangout ค่ะดูสนุกดีเนาะของเราสู้มั้ยสู้ไหนคนไหนมาเต้นหน่อยเด้งหน้าเด้งหลังอ่ะถูกต้องค่ะเกดจะไม่สอนตัวนี้นะคะแฮงเอาท์ธรรมดามันเป็นการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์15คนขึ้นไปนะคะเราสอนตัวนี้ค่ะสีเหลืองอะค่ะแฮงเอาท์ออนแอร์นะคะวิดีโอคอนเฟรนซ์ตัวนั้นก็ดีนะคะแต่แฮงเอาท์ออนแอร์จะตรงกับที่เราจะอัดวิดีโอมากกว่าตัวนั้นมันจะไม่อัดวิดีโอให้กดที่คำว่า Hangout on Air ถ้าหาเจอนะคะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวจะขึ้นไปกดให้บนกระดานดูไม่มี Google Plus อ๋อโดเมนอยู่ไหนโดเมนอ๋อโอเคแอดมินเป็นใครอ้าวพี่ชันชัย พี่ชันชัยไม่ได้ไปต่อนะคะพี่ชันชัยลืมเมื่อเช้าก็จะเตือนลืมนะคะนะคะกลายเป็นพี่ชันชัยนะคะโอเคลืมเปิดนะคะไม่เป็นไรเรียบร้อยนะคะคนที่ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทบทวนให้แต่คนอื่นเขาจะได้ไปละเลือก Google Hangout อันนี้นะคะเจอแล้วกดสร้างเลยค่ะสร้างตอนนี้จะทดสอบเน็ตห้องนี้นะคะว่า180คนสร้างวิดีโอพร้อมกันมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้เกดจะลดเหลือ90คนนะจับคู่กันทำนะคะเพราะมันเป็นการอัปโหลดวิดีโอค่ะซึ่งใช้แบนด์วิดต์มหาศาลมากเลยนะคะ180เลือก Hangout ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจานดูตรงนี้ก่อนนะคะนะคะที่ตรงนี้นะคะ Hangout on Air เนี่ยนะคะเก๋ให้เบสิกก่อนนะคะให้เบสิกก่อนที่เราจะเริ่มสร้างนะคะมีใครจะมาสร้างร่วมกับเก๋ข้างบนไหมคะ ถ่ายทอดสดอีกขั้นตอนนึงที่เกดลืมบอกให้อาจารย์ทำค่ะอาจารย์เข้าไปที่ YouTube ก่อนนะคะยืนยันช่องก่อนนะคะ YouTube ก่อนนะคะเปิดอีกแท็บนึงนะคะไม่ต้องปิดนะคะเปิดอีกแท็บนึงนะคะเปิดอีกแท็บนึงค่ะเข้าไปที่ช่องของฉันเหมือนเดิมนะคะช่องของฉันเหมือนเดิมนะคะทำครั้งเดียวนะคะเป็นการทำแค่ครั้งเดียวนะคะก่อนที่จะใช้ Hangout on Air ครั้งแรกค่ะไปที่ช่องของฉันแล้วเลือกคำว่าเครื่องมือจัดการวิดีโอตรงนี้ค่ะเปิดขออภัยนะคะใครที่ไม่งั้นมันจะถ่ายทอดสดไม่ได้นะคะมันไม่อนุญาตนะคะเกียรติทำไปแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องทำครั้งหนึ่งขึ้นมาไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะคะเปิดที่ YouTube ของเราอะค่ะนะคะแล้วกดที่คำว่าช่องค่ะช่องนะคะช่องนะคะใครที่ไม่ทันนะคะไปที่ youtube.com นะคะแล้วไปที่ช่องของฉันข้างบนมันจะมีคำว่าวิดีโอเมเนเจอร์ค่ะหรือคำว่าเครื่องมือจัดการวิดีโอตรงนี้ค่ะแล้วก็กดที่คำว่าช่องนะคะของเก๋เนี่ยสถานะบัญชีจะชื่อว่ายืนยันแล้วของอาจารย์สถานะบัญชีมันอาจจะขึ้นว่ายืนยันไม่มีคำว่าแล้วถูกป่ะคะให้เรากดแค่วันยืนยันค่ะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยถ้า verify do
do เป็น past tense นะคะ verify do คือ verify แล้วนะคะแต่ถ้ามัน verify เฉยๆอะค่ะตัว y นะคะมันก็แสดงว่ายังไม่ยืนยันให้เรากดนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นให้นะคะเลือกค่ะว่าให้เขาส่งข้อความถึงเรานะคะแล้วใส่เบอร์โทรไปนะคะสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษก็เลือกโทรหาฉันนะคะโทรหาฉันมันจะโทรมาหาเราเลยทันทีเลยนะคะ3 5 5นะคะมันจะบอกเลข6ตัวเรามานะคะมันจะบอกน่าจะ2ครั้งอะค่ะถ้ารอบ2ไม่มั่นใจส่งให้เพื่อนเลยนะคะส่งให้เพื่อนเลยนะคะบางคนยังไม่ได้เปิดใช่ปะไปที่ YouTube ก่อนไปที่ www. ไปที่ช่องของฉันค่ะไปที่วีเครื่องมือจัดการวิดีโอไปที่ช่องไปที่ยืนยันแล้วนี่ค่ะก็น่าทำได้นะแอดมินน่าจะเปิดให้แล้วนะไปที่ออนแอร์เดี๋ยวเราจะค่ะใส่เลขมันจะส่ง SMS มาให้เรา6ตัวว่าเราเป็นเจ้าของโทรศัพท์นี้นะคะอย่าใช้โทรศัพท์คนอื่นยืนยันแล้วนะคะฮะลาก่อนภาษาอะไรเขาพูดภาษาไทยมาเลยเหรออ้าวแล้วเขาบอกเลขอะไรเอาหรอบอกเป็นภาษาไทยด้วยนะคะสุดยอดนะคะเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีภาษาไทยนะคะมันโทรมาค่ะแล้วก่อนวางหูมันบอกว่าอะไรคะก่อนวางหูเขาบอกว่าลาก่อนลาลาก่อนนะคะถ้าเป็นกลางคืนโทรไปก็ราตรีสวัสดิ์นะคะอาจารย์ที่อยากจะหารายได้จาก YouTube นะคะมันจะมีช่องตรงนี้ค่ะการสร้างรายได้นะคะแต่เก๋ไม่สามารถสอนได้นะคะก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะเปิดใช้งานตรงนี้นะคะมันจะมีเคยเห็นไหมคะเวลาโฆษณาค่ะใน YouTube ค่ะมันจะมีการแบ่งรายได้ระหว่าง YouTube กับคนสร้างคอนเทนต์คนสร้างเนื้อหานะคะตรงนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าคอนเทนต์เราดีๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะทำให้ดูก่อนนะคะเก๋ทำให้ดูก่อนเก๋กดที่คำว่าสร้าง Hangout on Air นะคะสอนวิชาภาษาเกาหลีนะคะแล้วเก๋ก็กดผู้ชมค่ะผู้ชมเลือกเป็นสาธารณะหรือเป็นแวดวงนะคะก็ได้นะคะนะคะสมมุติเก๋เลือกแวดวงเล็กๆของเก๋ก่อนนะคะแล้วกดแชร์นะคะนะคะดูก่อนแล้วกันนะคะเก๋กดเริ่มค่ะนะคะมีใครจะมาออกอากาศกับเราบ้างมาไหมมาเลยมาเลยเดี๋ยวมีรางวัลให้ฮะเฮ้ยรางวัลใหญ่มาแล้วหนึ่งคนมาไหมนี่คือเรียกเก๋หรือว่าจะมาขึ้นมาขึ้นฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้หยิบพร็อพมาด้วยแค่นี้ก็หล่อแล้วนะคะมันจะถามว่าเราจะเชิญเกสหรือเปล่านะคะเกสเนี่ยคือคนที่อยู่คนละที่กับเราอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกว่าเกสก็คืออยู่หน้าจอเดียวกันกับเรานะคะไม่ได้เรียกว่าเกสครั้งแรกก็กดสคิปไปก่อนนะคะกดสคิปไปนะคะข้ามนะคะพูดภาษาอะไรได้บ้างคะเกาหลีนะที่เราจะสอนเขาใช่รอจนกระทั่งข้างล่างค่ะ 100% นะคะรอจนข้างล่าง 100% นะ
นะถ้าเรากดคำว่าเริ่มออกอากาศอะค่ะนะคะคนทางบ้านจะดูได้เลยนะคะเดี๋ยวกีจะเอาลิงก์เดี๋ยวเก๋เอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะเผื่อใครจะดูเก๋ออกอากาศอาจารย์แนะนำตัวนี้นะคะครับผมลีซองยุงครับนึกว่าลิมคิมจองอิลซะอีกนะคะดีมากเลยนะคะแล้วเป็นนะเก๋เตรียมความพร้อมกันพูดไปก่อนมาจากที่ไหนครับมาจากสมมเขต14ครับจังหวัดระนองครับครับฝน8แดด4เมืองแสนสงบเคยใช้ Google App มาก่อนครับเป็นติ่ง Google ครับใช้ Google มาตั้งแต่อายุ3ขวบครับล้อเล่นดูจากตรงนี้ก็ได้หรือไปดูตรงนี้ก็ได้นะคะถ่ายทอดสดเนี่ยค่ะนะคะในหน้าเว็บเก๋นะคะเฮ้ยไมค์อีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะนั่นอาจารย์รบกวนบีบไมค์หน่อยพอเรากดถ่ายทอดสดตรงนี้ค่ะเริ่มออกอากาศค่ะมันจะมีเสียงติ้งนะคะเราก็สามารถออกอากาศได้เลยนะคะถ้าเราไม่อยากให้เขาเห็นหน้าเราอะค่ะเรากดที่ปุ่มแชร์สกรีนนะคะเขาจะเห็นสกรีนเราแทนนะคะการอัดวิดีโอมันก็จะเห็นเป็นที่สกรีนเราแทนนะคะสมมุติไหนเราไม่ได้แต่งหน้าทำผมนะคะเราก็ไปที่แชร์สกรีนได้เลยนะคะหรือจะแชร์สกรีนที่เป็น PowerPoint อะไรพวกนี้ได้นะคะค่ะคิมเลยนะจะไม่ได้นะครับโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะติ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนทางบ้านนะคะขอเสียงหน่อยค่ะตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไรคะอาจารย์ประเทศเกาหลีครับเกาหลีนะคะส่วนนะคะอาจารย์ที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะคือคิมจองอยู่นะคะได้ครับจะจองคุณหรือจองอยู่ก็ได้นะคะครับผมโอเคอาจารย์วันนี้เรามาสอนภาษาเกาหลีสักคำนึงดีไหมคะครับผมเอาคำว่าอะไรดีคะเอาคำว่าสวัสดีแล้วกันครับสวัสดีค่ะครับผมพูดว่าอะไรคะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้นะคะแล้วกล้าขึ้นมานะคะครับผมเข้าใจว่าเปิดอยู่ตรงนู้นครับอ๋อเหรอนะคะยกมือยกมือนะคะอันยงฮาเซโยนะคะอ่ะทุกคนดูปากนัชชานะคะอันยองฮาเซโยพูดพร้อมกันครับอันยองฮาเซโยครับพร้อมกันครับ3 2 1แล้วเขาพูดเราจะได้ยินไหมครับอะไรนะคะเข้าไปในนี้ไงคะเข้าไปในนี้อาจารย์สังเกตค่ะมันเขียนว่าสดก็คือไลฟ์ค่ะเหมือนถ่ายทอดสดอะค่ะเวลาเราดูบอลดูมวยมันจะเขียนว่าถ่ายทอดสดหรือ LIVE live นะคะนี่คือการถ่ายทอดสดเลยนะคะระหว่างถ่ายทอดสดเนี่ยเกิดเราอยากจะแชร์สกรีนนะคะเราไปที่ปุ่มแชร์สกรีนตรงนี้ค่ะนะคะเราสามารถเลือกหน้าจอนะคะสมมติเราไปเลือกหน้าจอที่เราเปิดค้างไว้เช่น YouTube อะค่ะนะคะแล้วเราก็สอนเขาค่ะนี่คือวิธีการยืนยันนะคะก็สามารถที่ทำได้นะคะแล้วก็สามารถกดที่คำว่าหยุดการแชร์นะคะมันก็จะกลับมาหน้านี้นะคะหรือนะคะเราสามารถแชร์แบบทั้งหน้าจอเลยอะค่ะทั้งหน้าจอคือเมาส์ไปไหนมันไปด้วยโอเคป่ะคะจำไว้นะคะแชร์ทั้งหน้าจอคือเมาส์เราไปที่ไหนเนี่ยมันไปด้วยนะคะไปตรงไหนของเครื่องอะค่ะมันจะไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกบางหน้าค่ะนะคะมันก็จะเลือกหน้านั้นค้างอยู่พอเราเมาส์ไปที่อื่นมันจะไม่ไปตามนะคะให้หัดแชร์สกรีนหน้าจอด้วยนะคะเพราะว่ามันใช้โลจิกอะไรบางอย่างเช่นกันนะคะบางทีอาจจะแบบทำไม่ได้ครั้งแรกนะคะอาจารย์ลองทำครั้งที่สองครั้งที่สามดูนะคะฝึกนะคะนะคะอันนี้นะเราออกอากาศอยู่นะคะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือแบบเหมือนของเล่นนะคะสนุกสนานนะคะอย่างเช่นใส่วิกใส่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำเสียงปรบมือนะคะสมมติเรามีผู้ชมทางบ้านเราก็ทำเสียงปรบมือได้นะคะเคลียร์เกี่ยวหยุดออกอากาศก่อนวางหูนะคะสิ้นสุดการออกอากาศนะคะแล้วก็ปิดไปนะคะ
วิดีโอเนี่ยมันจะไปอยู่นะคะมันจะรีรันได้เลยนะคะมันจะไปอยู่ใน YouTube ที่ช่องของฉันเลยนะคะอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอัปโหลดอีกครั้งนึงนะคะดูว่าหน้าตาดีมั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณทั้งท่านนะคะขอเสียงเลยค่ะขอเสียงจากทางนี้ด้วยค่ะขอเสียงจากทางนี้ด้วยเกาหลีนะคะสวัสดีค่ะจากทางนี้เราตอนนี้นะคะคือคิมจองนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้ของออนแอร์ในการอ่านจะจองดูหรือจองดูก็ได้เดี๋ยวดูช่วงเวลาที่เก๋แชร์สกรีนนะคะใครทำได้ทำเลยนะคะทำได้ทำเลยนะคะเหมือนสอนอะไรที่หน้าจอเราอะค่ะนะคะทำขั้นตอนนั้นทำได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วเอาวิดีโอมาส่งที่หน้านี้นะคะ Day 2อะค่ะทำไว้นะคะเนี่ยมีโฮมเวิร์คนะคะส่งลิงก์วิดีโอ YouTube ให้เก๋ด้วยนะคะไปด้วยนะคะเอาลิงก์วิดีโอ YouTube เนี่ยมาส่งนะคะแต่ถ้าเราเลือกบางหน้าค่ะนะคะมันก็จะเลือกหน้านั้นค้างอยู่พอเราเมาส์ดูจุดมันจะไม่ไปตามให้หัดแชร์สกรีนหน้าจอด้วยเพราะว่าทำได้ปะคะนะคะเย่ตบมือให้จันคิมหน่อยค่ะจันคิมรับรางวัลไปนะคะจันคิมใส่ไซส์ผู้หญิงดีไหมคะรับรางวัลถ้าใส่ไม่ได้มาเปลี่ยนนะคะนะคะเย่นะคะออกทีวีนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่ Google Plus นะคะเอาแบบง่ายๆเลยเราถ่ายคนเดียวก่อนนะคะเลือก Hangout ค่ะเลือก Hangout on Air นะคะเลือกสร้าง Hangout on Air นะคะใส่ข้อมูลลงไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็กดแชร์ได้เลยนะคะเราเลือกผู้ชมก่อนก็ได้นะคะกดแชร์ค่ะใครที่แชร์ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยยกมือนะคะอาจจะติดปัญหาที่แอดมินยังไม่เปิดระบบหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วหลังจากนั้นกดที่คำว่าเริ่มค่ะเริ่มเสร็จว่าถามว่าเชิญเพื่อนไหมยังไม่ต้องเชิญก็ได้นะคะเอาแบบเบสิกก่อนกดข้ามไปก่อนนะคะเชิญเกสเนี่ยเราจะต้องเหมือนเราเชิญได้14คนค่ะรวมเราเป็น15คนนะเราต้องรู้จักอีเมลเขาด้วยนะคะเราข้ามไปก่อนนะคะอาจารย์ท่านไหนที่อยากจะลองพูดกับ PowerPoint หรือ Presentation อยู่ให้เปิด PowerPoint นั้นขึ้นมานะคะแล้วลองหัดแชร์สกรีนค่ะนะคะแชร์สกรีนนะคะเก๋ไม่ได้เลือกแชร์นะคะก็กดเริ่มออกอากาศแล้วกดตกลงค่ะปกติชีวิตเราคงไม่ได้มาถ่ายทอดสดพร้อมกันเยอะขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกอากาศนะคะนะคะระหว่างที่ออกอากาศอยู่จะสามารถเชิญคนอื่นเข้ามาในตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเก๋จะลองแบบระหว่างที่ออกอากาศเนี่ยไม่แนะนำให้เปิดเพลงนะคะที่เป็นลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะ YouTube เนี่ยจะจับเสียงเพลงได้ว่าอันนี้เป็นของแกรมมี่แล้วเขาก็อาจจะบล็อกชแนลของเรานะคะอะไรที่เป็นหนังหรือเป็นเพลงเนี่ยที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยอย่าเปิดนะคะเพราะว่ามันจะหรืออยู่ในห้องประชุมเนี่ยเราอัดต่างๆนะคะก็ไม่ได้เช่นกันนะคะ
นี่กิ๊กกำลังออกอากาศอยู่นะคะเนี่ยค่ะยังอยู่ในช่วงออกอากาศเห็นว่าไลฟ์นะคะใครที่อยากมาออกอากาศร่วมกับเก๋นะคะใครที่ใช้พอเป็นแล้วนะคะเก๋เอาลิงก์ไปวางไว้ที่นี่นะคะคำว่าออกอากาศร่วมกันนะคะเก๋เอาลิงก์ไปวางไว้ที่นี่สำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วมาไม่อยากเรียนแบบสร้างเองนะคะมาสร้างมาตรงนี้ได้เลยคนที่ยังไม่เป็นสร้างของตัวเองก่อนนะคะมาแล้ว1คนนะคะอาจารย์สุวัฒน์นะคะแฟนคลับของนะคะแฟนคลับของโรเบโต้คาร์ลอสนะคะใครที่อยากออกอากาศแบบอาจารย์สุวัฒน์นะคะเอาเฉพาะคนที่เคยใช้มาแล้วนะคะคนที่ยังเคยไม่เคยใช้ทำของตัวเองดีกว่านะคะมาที่เว็บไซต์เก๋ค่ะมันจะมีลิงก์ที่ชื่อว่าออกอากาศร่วมกันนะคะนะคะนะคะโอ้โหมากันพรึบเลยรับได้แค่15คนนะคะรวมเก๋ด้วย15คนเท่านั้นนะคะฟิตมากนะคะคุณคือผู้ชนะค่ะอาจารย์ธีรพัฒน์นะคะอาจารย์สุวัฒน์นะคะอาจารย์สนกรนะคะนะคะระหว่างนี้เราเอาลิงก์เดี๋ยวเก๋จะเอาลิงก์ออกอากาศนี้ไปให้เนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นผู้ดูนะคะอยู่นี่ผู้ดูดูได้ที่นี เก๋จะเอาลิงก์ชื่อว่าดูมันชื่อว่าดูถ่ายทอดจ้าดูที่นี่นะคะเผื่อจะไปให้ภรรยานะคะดูว่าเราอยู่ในที่ประชุมจริงๆนะคะนี่ค่ะคำว่าดูถ่ายทอดจ้านะคะคือหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ YouTube ให้เขานะคะถึงแม้เขาจะมาไม่ทันแบบเรียลไทม์นะคะเก๋จะเป็นคนคอนโทรลค่ะว่าใครจะได้ออกอากาศเฟรมใหญ่นะคะมีใครแชร์สกรีนมาให้บ้างสิคะเปิดแชร์สกรีนนะคะนี่ออกอากาศนะคะจันมานพนะคะจันสมพรคนนี้เขาแชร์หน้าจอนะคะหน้าจอมันเลยซ้อนๆกันเห็นไหมคะแชร์หน้าจอที่เป็นอย่างอื่นสิคะที่ไม่ใช่หน้าจอค่ะอาจารย์อนุวัฒน์นะคะเนี่ยคนนี้แชร์หน้าจอนะอุดุนะอาจารย์ผู้ชายแน่เลยนะคะดูหน้าจอเขาสินะคะแชร์หน้าจอที่เป็น PowerPoint หรือ Presentation หรือ Google Spreadsheet อะไรเงี้ยก็ได้นะคะคนอื่นที่คนอื่นเก๋ให้ทำแฮงเอาท์ไปนะคะจะได้มีวิดีโอมาส่งนะคะไม่ให้ดูเพลินๆนะคะเข้มมากนะคะเลยนะนี่นะคะสุดยอดเลยมาด้วยความรวดเร็วนะคะเข้มเหมือนกันนะคะเขาใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่า Google Effect นะคะนี่ค่ะเมียเข้ามาดูยังคะจะได้วางหูไม่มีใครแชร์เลยเราแชร์เองเนี่ยสมมุติเก๋แชร์หน้าจอที่เป็นการสอนเนี่ยค่ะนะคะแฮงเอาท์นะคะก็สามารถบรรยายได้เลยนะคะต่างที่กันนะคะโอเคงั้นพอแล้วเนอะคนอื่นจะได้ไปทำวิดีโอบ้างนะคะคือถ้าสมมุติเราแฮงเอาท์อันนี้ได้แล้วก็สุดยอดละนะคะ
กดคำว่าหยุดออกอากาศนะคะพอเรากดคำว่าหยุดออกอากาศค่ะเรายังสามารถคุยกับคนเหล่านี้ต่อได้แต่ว่ามันจะไม่ถูกอัดวิดีโอละนะคะคุยต่อได้นะคะมันจะไม่ถูกอัดเป็นวิดีโอให้เราละนะคะมีโจรมาด้วยนะคะช่างกล้าแมวแมวดำน้ำมานะคะคือถ้าเขาไม่มีกล้องอะมันจะเป็นรูปโปรไฟล์เขานะคะไม่ต้องห่วงว่าถ้าไม่มีกล้องก็ยังคุยกันได้อยู่นะคะค่ะอันนี้เก๋ไม่ได้ชวนเขาคุยนะคะเขาก็ไม่กล้าคุยนะคะโอเคงั้นวางหูแล้วเนอะนะคะพี่เข้มพี่เข้มบายบายเขาดิ้นนึงนะคะนี่เขาเอาตัวนี้ไปใส่ข้างหลังดูเข้มน้อยลงแล้วนะคะเอากดวางหูแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะลิงก์นี่เก๋ให้แล้วนะคะเผื่อใครจะเอาไปให้ภรรยาดูนะคะว่ามาร่วมอบรมจริงๆนะคะ6นาทีนะคะมันอัดได้8ชั่วโมงนะคะนี่ค่ะคนไหนที่เก๋จิ้มไปเขาจะได้ออกจอใหญ่นะคะคนไหนที่เราคอนโทรลจิ้มไปเขาจะได้ออกจอใหญ่ตอนอัดนะคะขึ้นอยู่กับไมโครโฟนเราด้วยนะคะไมโครโฟนของเราว่ามันจะเสียงออกไหมยังไงนะคะนะนี่คือคู่มือเนอะปิดก่อนทุกอย่างที่เราอาจจะไปอยู่ที่คำว่า my channel อะค่ะช่องของฉันแล้วก็เลือกที่วิดีโอนะคะใครทำได้แล้วเอาวิดีโอมาส่งที่นี่นะคะ day 2อะค่ะนะคะมาที่ใส่ชื่ออีเมลแล้วก็ใส่ลิงก์วิดีโอนะคะเอาเป็นลิงก์วิดีโอ YouTube แบบนี้ค่ะนะคะที่เราอัดมาได้เดี๋ยวเก๋จะมาพูดถึงปุ่มนี้ค่ะอาจารย์นะคะปุ่มดินสอแก้ไขการตั้งค่านะคะการใส่เพลงลงไปนะคะนะคะการใส่เพลงลงไปนะคะต้องลองทำนะคะลองทำดูไหนเมื่อกี้คนไหนได้มาออกอากาศพร้อมเราบ้างทำได้ปะกล้องไม่มีไม่เป็นไรแชร์สกรีนเอานะคะได้ละนะคะเอาลิงก์มาแปะนะคะลิงก์ YouTube ได้ไปแล้วนี่ YouTube เอาโลโก้อื่นบ้างได้ยังนี่ได้มาออกอากาศนะคะค่าออกอากาศค่ะแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะคะทำได้ไหมจันทำได้ปะคะนี่นี่ให้ข้างๆสอนปิดก่อนปิดหูก่อนปิดวางหูก่อนแฮงเอาออนแอร์ข้างบนออนแอร์ออนแอร์ค่ะโอเคค่ะทำวิดีโอคนละอันนะคะทำวิดีโอคนละอันทำวิดีโอคนละอันนะคะอย่าทำคู่กันนะคะวิดีโอจะได้มีปุ่มเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะสอนปุ่มดินสอพวกเนี้ยค่ะการถ้าเรามีวิดีโอเป็นเจ้าของของเราหนึ่งอันเนี้ยมันจะดีกว่าในการเรียนวันนี้นะคะนะคะ
ชร์สกรีนกันเป็นไหมนะคะเปิด presentation ขึ้นมาแชร์นะคะเกี่ยวกับไมโครโฟนด้วยนะคะเกี่ยวกับไมโครโฟนของเราด้วยค่าเตะปักอ่ะวางหูนะคะมาที่รีวิว YouTube อะค่ะมาที่ปุ่มนี้อะค่ะวิดีโอที่เราอัดเนี่ยมันจะมีปุ่มนี้ค่ะหาเจอมั้ยนะคะวางวิดีโอก่อนนะถ้าใครถ่ายทอดสดเสร็จนะคะเมื่อกี้ได้ออกอากาศเหรอที่ปุ่มนี้ให้เจอนะคะใครไม่เจอเดี๋ยวจะขึ้นไปสอนอะไรนะลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะ YouTube นี่ออกมาใหม่ล่าสุดใช้ในโครงการนี้อันแรกของเราเลยวางหูไปแล้วนะคะมาที่ YouTube ค่ะมาที่ My Channel ค่ะหรือช่องของฉันนะคะมี2ที่นะคะที่เราจะเห็นก็คือที่ Google Plus อ่ะ Google Plus Google บวกเนี่ยค่ะเห็นโลโก้มั้ยนะถ้าเรากลับจะไปหานะคะมันจะมีอีเวนท์ที่เราสร้างอยู่อะค่ะเลือกที่ตรงนี้ค่ะมีคำว่ากิจกรรมอะค่ะหาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือไปที่ My Channel ได้เลยนะคะช่องของฉันใน YouTube อ่ะค่ะนะคะไปที่กิจกรรมนะคะก็จะเห็นอีเวนต์ของเราที่เราสร้างนะคะเราก็คลิกเข้าไปดูค่ะมันจะมีไฮเปอร์ลิงก์อ่ะค่ะเราคลิกเข้าไปดูนะคะวิธีการคือคลิกเข้าไปดูนี้แล้วกดคำว่า YouTube อ่ะค่ะมันจะจอใหญ่ขึ้นได้ไหมคะแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยมาส่งนะคะส่งโอ้โหส่งกันพึบเลยนะคะอันนี้คือเขาไม่มีเสียงหรือว่าเครื่องเราไม่มีเสียงอะไรนะเขาไม่ได้พูดมันก็ต้องมีเสียงอู้อี้บ้างเสียงภายนอกดูเครียดๆนะอาจารย์ถ้าเราเป็นคนดูค่ะมันจะไม่มีลิงก์ที่มันแก้ไขได้นะคะตอนนี้ให้จานไปที่ปุ่มดินสอค่ะปุ่มดินสอค่ะอาจารย์คะเวลาจานอัดวิดีโอการเรียนการสอนนะคะนะคะวิดีโอการเรียนการสอนที่จานแชร์สกรีนนะคะจานเขียนหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องสมมติเขียนหัวข้อที่มันคำอธิบายอ่ะจะทำให้คนอื่นเขาหาเจอง่ายขึ้นนะคะแปลว่าตัวนะคะตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถอัดวิดีโอจากที่บ้านได้เลยเหมือนเราเป็น DLIT ของเราเองอะค่ะนะคะเหมือนเราเป็น DLIT ของเราเองนะคะที่เราสามารถสร้างคอนเทนต์นะคะแนะนำให้เขียนคำอธิบายนะคะให้มันตรงกับหัวข้อเรานะคะนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กใส่เยอะๆได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้เขาหาเจอค่ะเช่นเราสอนวิชาภาษาไทยนะคะเราก็เขียนคำว่าภาษาไทยลงไปนะคะคือให้มันมีแฮชแท็กเยอะๆนะคะมันจะได้เป็นหัวข้อหรือว่าเขียนคำว่าการศึกษาเข้าไปนะคะ YouTube จะได้รู้ว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษา
นะคะจะได้หาเจอนะคะนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนวิดีโอตรงนี้ค่ะนะคะอาจารย์เลือกได้ค่ะให้วิดีโอมันเป็นสาธารณะไม่งั้นคนอื่นจะหาไม่เจอนะคะสาธารณะค่ะไม่งั้นเขาก็จะหาวิดีโอเราไม่เจอนะคะหาวิดีโอเราไม่เจอค่ะได้ไหมคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่ากำหนดค่าของขนาดภาพขนาดอะค่ะนะคะดูตรงนี้ดีๆสมมติเราอยากให้วิดีโอเราดังนะคะเราต้องกำหนดค่าของขนาดภาพย่อนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าซัมเนลค่ะเคยเจอไหมคะเวลาคนอื่นเขาแชร์ YouTube มาค่ะหน้าแรกเนี่ยไม่ตรงกับข้างในข้อมูลเลยนะคะก็คือเราสามารถกำหนดได้ค่ะว่าเราอยากจะให้เขาแบบหน้าแรกเป็นแบบไหนหน้าแรกอาจจะเป็นแบบตัวเอฟเฟคของอาจารย์ที่อาจารย์สร้างมาเองได้นะคะจากโปรแกรมอื่นๆนะคะตรงนี้ทำได้ค่ะค่ะนะคะเลือกตรงนี้เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็เลือกตัมเนลนะคะภาพขนาดย่อแล้วก็สามารถกดเผยแพร่ได้เลยนะคะมาที่คำอธิบายประกอบบ้างนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า annotation ค่ะสมมติคลิปวิดีโอเราประมาณ5นาทีค่ะใช้ในการสอนเนี่ยเคยเจอวิดีโอที่มันมีแบบเป็นโขดคำพูดของคนออกมาไหมคะนี่แหละคือคำอธิบายประกอบคือบางทีเสียงมันไม่ชัดสมมติเราออกเสียงภาษาสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะบอกคำศัพท์ banana นะคะออกมาเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้น banana มาด้วยนะคะอาจารย์สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบมี6แบบนะคะ6แบบอย่างเช่นเป็นลูกโป่งคำพูดอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพิ่มได้เลยนะคะในวิดีโอของเราอะค่ะที่เราทำนะคะ YouTube มีเครื่องมือให้เราใช้ฟรีนะคะใช้ได้เลยนะคะวิดีโอที่อัพขึ้นไปบน YouTube อะค่ะใช้คำว่าคำอธิบายประกอบได้ตลอดนะคะแปลว่าตอนนี้ทุกคนนะคะถ้าเอาไปฝึกอีกนิดนึงค่ะเราสามารถที่จะใช้มันนะคะเป็นในเรื่องของการทำเกี่ยวกับโครงการ DLIT ของเราได้เลยนะคะสมมติมีครูคนหนึ่งโรงเรียนนี้สอนเลขนะคะอีกโรงเรียนนึงใช้สอนภาษาไทยนะคะแล้วก็มารวบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะผ่านช่องทางนี้นะคะค่ะให้ทุกคนใส่คำอธิบายประกอบนิดนึงค่ะสมมติว่าเก็บไปเพิ่มคำอธิบายประกอบที่เป็นเกี่ยวกับใช้คำว่าชื่อแล้วกันนะคะชื่อเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลากค่ะลากกล่องข้อความลงมาข้างล่างนี่เลยนะคะแล้วกดบันทึกง่ายมากนะคะอันนี้สำหรับ YouTube เนอะนะคะใส่ได้มากกว่า1อันด้วยคำอธิบายประกอบนะคะโอเคค่ะใครใส่คำอธิบายประกอบได้แล้วมาใส่เพลงค่ะมีเพลงที่ Google ให้นะคะอยู่ในไลบรารีค่ะฟรีนะเป็นแสนเพลงเลยนะคะมันอัตโนมัติค่ะ Hangout Air มันบันทึกอัตโนมัติมันจะขึ้นมาเลยค่ะสงสัยไม่ได้ Hangout Air นะกดบอดแคสต์ป่ะเนี่ยแฮงเอาท์ธรรมดาไม่ใช่แฮงเอาท์แอนแอร์ใช่อันนี้ป่ะใช่ต้องเลือกแฮงเอาท์ออนแอร์ออนแอร์ค่ะนะคะถ้าไม่มีคนผิดพลาดอีกแล้วนะคะเหมือนที่เก็บบอกนะคะแฮงเอาท์ธรรมดากับแฮงเอาท์ออนแอร์ไม่เหมือนกันนะคะอ
เงาอ่อนแอด้วยนะคะค่ะชื่อมันอาจจะใกล้เคียงกันเงียบๆไปนี่เกิดอะไรขึ้นคะบรรยากาศมันยังไงไม่รู้ไม่ทันหรอใช่ใช่ลองเอาไปก่อนพออินไม่ทันตั้งแต่อําแท้งออนแอร์หรือว่า YouTube คะไม่จริงไม่ทันตั้งแต่สอนคลาสรูมยังติดอยู่ที่ห้องคลาสรูมอยู่กดเริ่มเนี่ยค่ะอัดใหม่ก็ไปที่ตรงนี้ค่ะกดแฮงเอาท์กดเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็มันจะมีหน้าจอให้ใหม่สร้างใหม่ไม่ทันเรื่องไหนคะบอกกันนิดนึงกันจะรู้ว่าห้องอื่นเรียบร้อยแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาออกไปไหนคะเฮ้ยสอนสร้างไม่สอนลบอ๋อได้ได้มีอยู่ลองทายสิหัดวิดีโอเมเนเจอร์นึกเกิดขึ้นไปสอนข้างบนต้องมีคนอยากลงตีเลยค่ะคนไหนไม่ได้ทำให้เพื่อนฟ้องใส่เพลงไปด้วยนะคะใส่เพลงนะคะคืออาจจะพอได้ไอเดียเนอะนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ชำนาญอาจจะต้องเกิดจากการเอาไปใช้งานอีกทีนึงนะคะดูตัวอย่างที่เกดทำอ่ะที่เกดตัดวิดีโอถ่ายทอดเรื่องการจดทะเบียนโดเมนอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เลยนะคะมันง่ายที่สุดแล้วนะคะที่เราจะสอนอะไรผ่าน YouTube นะคะฝรั่งก็ใช้เยอะนะคะ Hangout on Air นะคะเดี๋ยวเกดจะยกตัวอย่างบางอย่างให้อาจารย์ดูนะคะก่อนจะไปเบรกวิดีโอที่อาจารย์อาจทำอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะดูตัวอย่างค่ะขอเสียงด้วยเสียงฮัลโหลฮัลโหลพี่คะขอเสียงด้วยค่ะโจทย์ข้อนี้นะครับต้องอ่านย้อนหลังมาเหมือนหลักการทำเรื่องเซตนะครับดูนะครับเนื่องจากไอเด็กคนนี้บอกว่าวันนี้จะได้เป็นวันศุกร์แสดงว่าสิ่งที่มันมโนขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อาจจะใช้นะคะกล้องเว็บแคมเนอะอาจจะดีกว่าถ้าเป็นกล้องตัวนี้อาจจะไม่ชัดนะคะถ้าเป็นกระดานอันนี้คือเขาเรียกว่าบทเรียนด้วยไวท์บอร์ดเนอะมีไวท์บอร์ดอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็เขียนโจทย์ให้เลยนะคะอย่ารอจนวิดีโออัดแล้วค่อยไปเขียนนะคะมันอาจจะทำให้วิดีโอยาวนานนะคะอาจารย์คิดว่าตัวเองมีความอดทนที่จะดูวิดีโอได้ยาวนานเท่าไหร่คะ3นาทีเด็กก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะคืออะไรที่มันเขียนได้ก่อนนะคะทำให้วิดีโอมันกระชับอะค่ะทำไปได้ก่อนเลยนะคะถ้าเราจะอัดนะคะสอนเลขนะคะอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะคะนี่ค่ะดูเสียงดังฟังชัดนะคะมันต้องการให้เป็นวันศุกร์เพราะนั้นมโนของมันเนี่ยนะครับก็นะคะเสียงแล้วก็มีเพลงประกอบนิดๆนะคะใช้เพลงใน YouTube ที่เก๋บอกนะคะนะคะใช้เพลงใน YouTube ก็ได้นะคะนิดๆนะคะคือวันนี้ YouTube เนี่ยจะมีไลบรารีเพลงให้นะคะอันนี้1อันละนะคะอีกอันนึงที่อาจารย์ทำได้นะคะอย่างเช่นใช้เขียนบนกระดาษค่ะนะคะ
จทย์เลขก็ได้นะคะแต่นี้เป็นนักเรียนทำถ้านักเรียนทำเนี่ยมันก็จะยิ่งไปเก่งไปอีกรอบใหญ่เลยนะคะคือเราสามารถทำเองแล้วให้นักเรียนทำได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อกระดานไวท์บอร์ดต่างๆไว้ที่บ้านนะคะก็คือทำที่ไหนก็ได้ละนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้กล้องเว็บแคมค่ะถ้าใครเคยสังเกตไปเวลาไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยค่ะเว็บแคมอาจจะต้องดูนะคะที่มันโค้งๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้นะคะเราไม่ต้องจับเองนะคะไม่ต้องจับเองนะคะจะมีใช้เว็บแคมแบบนั้นก็ได้หรือถ้าสกรีนแคปเจอร์ก็เหมือนที่เก๋ทำให้ดูอะค่ะสวัสดีค่ะเก๋จารุณีสินชัยเก๋ก็จะทำใช้ Hangout แนนเนี่ยในการสอนทำเว็บไซต์เนอะนะคะพอเก๋สวัสดีเสร็จเก๋ก็จะแชร์สกรีนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอชัดเจนดีนะคะอันดับแรกนะคะก็คือไปที่ size.google.comนะอันนี้ก็เรียกเหมือนเราไปที่ตรงหน้าว่า SITES นะคะนี่ค่ะเราก็ขึ้น annotation ให้เขาได้นะคะหรือใช้ในการทำวิดีโอเพื่อการสาธิตอันนี้อาจจะดูจากอันนี้นะคะแบบวิชาวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยต้องการอัดวิดีโอวันนี้เราจะมาทำแป้งโดส่วนผสมของเราก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เกลืออันนี้จะใช้ไม่ได้ใช้ Hangout แล้วนะคะเป็นกล้องนะคะน่าจะมีคนถ่ายให้นะคะเอาขึ้น YouTubeเรามาตวงแป้งก่อนตวงคุณนกเล็กก็จะมีกิมมิกเอาเด็กมาอยู่ด้วยนะคะทำให้วิดีโอน่าสนใจขึ้นถูกป่ะคะจะใช้เหมือนกันใช้แป้งซะ2พยายามดูวิดีโอการศึกษาเยอะๆค่ะว่าเขาทำยังไงแล้วเราเอามาแอพพลายทำยังไงให้เด็กสนใจไม่ต้องเป๊ะนะคะดูเสียงดูภาพน้ำร้อนนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวทำแล้วโอเคแต่ว่าน้ำร้อนสำหรับ Google แล้วอะค่ะไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นะคะไม่มีอะไรที่วันนี้เพอร์เฟกต์ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่จะทำอะค่ะนะคะตัวอัดวิดีโอเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยกล้าอัดนะคะไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้สิ่งที่เพอร์เฟกต์ตั้งแต่วันนี้นะคะแต่ตัว Hangout Air เนี่ยจะช่วยให้เราแบบเหมือนผลักตัวเองให้ต้องอัดวิดีโอลองดูนะแล้วก็มาดูนะคะเข้ามาดูก่อนนะคะแล้วก็ไม่ชอบใจก็ลบได้นะคะหรือว่าดูให้เรียบร้อยก่อนยังไม่ต้องลบเอามาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วค่อยลบทีเดียวนะคะเครื่องมือมันสามารถที่จะช่วยให้เราลบได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้นี่นะคะแล้วก็มีบางอันอย่างเช่นอันนี้ของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะนะคะทำเป็นกราฟิกนะหน่อยๆนะคะ Hey everyone, Professor Koval here with my star pupil. เด็กมันอยู่ด้วยนะคะ Olivia. While her classmates use YouTube Crash Course. Whoop. ท้ายวิดีโอก็จะมีคำถามคำตอบอะค่ะนะคะถ้าเด็กกดตรงนี้นะคะก็จะไปอีกลิงก์วิดีโอนึงนะคะซึ่ง annotation ทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตรงนี้อีกทีนึงนะคะอยากให้อาจารย์อัดซ้ำอีกหนึ่งวิดีโอนะคะหลังจากกลับมาลองทดสอบกันนะคะผ่าน Hangout Air นะคะทำอีกสักวิดีโอนึงนะคะหรือใครจะถ่ายวิดีโอข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะนะคะช่วงเบรกแต่ว่าอย่าถ่ายเยอะนะคะเอาให้ครึ่งนาทีหรือ20วิก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาอัปโหลดนานนะคะโอเคไหมคะอันนี้ตัวอย่างบทเรียนที่เริ่มต้นทำได้เลยนะคะคำถามค่ะถ้ามีคำถามไปทานข้าวกันนะคะ